สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะตามสัญญาสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวตัว Energy Gel นะคะให้กับเพื่อนๆดูกันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีมาอยู่4แบรนด์ด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกำลังหาอีกแบรนด์นึงแต่ว่าวันนี้ได้แค่4แบรนด์เท่านั้นนะคะคือไม่ได้สั่งซื้อไว้ล่วงหน้านะคะด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะ Energy Gel มันก็จะค่อนข้างที่จะจำกัดเหมือนกันไม่ได้มีหลากหลายเหมือนที่กรุงเทพนะคะยังไงวันนี้4แบรนด์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละตัวกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะที่เดี๋ยวจะนำมารีวิวคือจะเป็นตัวของยี่ห้อนะคะ Amino Vital นะคะยี่ห้อ Amino Vital เนี่ยเป็นของบริษัท Ajinomoto นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับที่เรารู้จักกันดีก็คือตัวผงชูรสนั่นเองค่ะเขาก็แตกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นตัว Energy Gel นะคะซึ่งตัว Energy Gel ที่เขาทำออกมาก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยของยี่ห้อเนี้ยเดียติดใจมากๆเลยก็คือเดียได้ทดลองทานตั้งแต่ตอนไปวิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นตอนโอซาก้ามาราธอนนะคะคือเขาจะมีตัวเจลพลังงานเนี่ยที่ให้เราทานเนี่ยตั้งแต่ก่อนวิ่งระหว่างวิ่งและหลังวิ่งนะคะซึ่งมีเป็นแพ็คเกจเลยนะคะแต่ละตัวก็จะมีไม่เหมือนกันซึ่งเดียไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูในวันนี้แต่ว่าตัวนี้ค่ะเพื่อนเดียซื้อมาฝากจากที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่าเดียเนี่ยชอบทานตัวนี้ก็เลยซื้อมาให้เวลาเดียซ้อมวิ่งนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ขนาดที่แบบเอาไว้พกพาระหว่างวิ่งนะคะเพราะว่ามันไซส์ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ว่ามันจะเป็นไซส์ที่แบบเอาไว้ทานก่อนนะคะหรือเอาไว้ตอนซ้อมเพราะว่าเวลาซ้อมบางทีเราไม่ต้องพกก็ได้เราจะมีแบบว่าเอาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งในที่สถานที่เราซ้อมหน้าบ้านบริเวณสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหยิบได้ง่ายเพราะว่าขนาดเนี้ยมันเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะก็คือเหมือนเจลลี่ธรรมดาทั่วไปเลยถ้าเราพกติดตัวไปเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักแล้วก็เถอะทะเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการทานก่อนนะคะซึ่งตามถ้าเห็นเลขตรงนี้นะคะปกติแล้วของ Amino Vital มันจะมีการแบ่งการกินนะคะออกเป็นก่อนระหว่างและหลังนะคะอันนี้ก็คือกินได้ทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างการวิ่งนั่นเองค่ะโดยเจลตัวนี้เนี่ยมันตัวชูโรงของเขาเลยก็คือการใส่กรดอะมิโนค่ะ BCAA เข้าไปนะคะมีถึง 5,000 มิลลิกรัมด้วยกันสามารถดูแลฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้พลังงานระหว่างวิ่งซึ่งซองใหญ่ซองนี้ค่ะให้พลังงานทั้งหมด180กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูรสชาติกันนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของเนื้อเจลเป็นยังไงนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะบีบตรงเนื้อเจลให้ดูแล้วกันเนาะนี่นะคะเดี๋ยวจะใช้ช้อนนะคะตักให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะคะนี่คือเนื้อเจลของ Amino Vital สีแดงนะคะลักษณะมันจะเป็นเยลลี่นะคะก็คือจะนิ่มๆแล้วก็ไม่ได้มีความข้นหรือเหนียวนะคะมีความค่อนข้างชุ่มชื้นของน้ำพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสชาติแล้วจะบอกรสชาติทุกคนนิดนึงนะคะจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็กินบ่อยอยู่แหละแต่เดี๋ยวก็จะลืมไปแล้วนะคะตัวเนี้ยนะคะจะบอกว่าถ้าใครที่ชอบรสเปรี้ยวนะคะเหมาะอย่างมากเลยค่ะคือมันจะออกแบบไม่ได้หวานมากใครที่ไม่ชอบเจลหวานๆเนี่ยแนะนำให้ทานตัวนี้เลยก็คือมันจะออกแบบหวานนิดๆนะคะแล้วก็ชูรสเปรี้ยวมากกว่าแล้วก็มีความแบบนิ่มๆของเจลทานง่ายแล้วก็แบบคืออร่อยอ่ะคือเดียชอบเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวเนี่ยตัวนี้ไม่แนะนำนะคะแล้วก็เดียชอบความเป็นเท็กเจอร์ของเนื้อเจลแบบนี้ก็คือเนื้อเจลที่มันเป็นวุ้นๆเป็นแบบเจลาตินแบบนี้ค่ะเนาะมันจะกินง่ายมากเลยแล้วก็มันแบบมันอร่อยแล้วก็คือไม่หนืดคอนะคะสามารถที่จะแบบกลืนลงไปได้ง่ายมากแล้วกินเจลตอนนี้นี่ต้องไปวิ่งไหมคะ แล้วทดลองคนเดียวด้วยนะกล้ามากนะคะปกติเจลพวกนี้มันจะเป็นเจลให้พลังงานอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดกินไปแล้วไม่ได้ใช้พลังงานนะคะพลังงานนั้นมันก็จะถูกเก็บกลับไปสะสมในร่างกายของเรานะคะตัวนี้นะคะสรุปเลยนะคะถ้าคะแนนเต็ม10เดี๋ยวให้9เพราะเดียชอบตัวนี้คือสำหรับเดียแล้วถูกปากถูกจริตค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตัวซองนี้มันจะเป็นซองใหญ่เนาะของเขาก็จะมีซองแบบขนาดพกพาคล้ายๆกับเหมือนของยี่ห้ออื่นเนี่ยแหละขนาดมันก็จะพอๆกันเดี๋ยวว่าอันเนี้ยถ้ายิ่งแช่เย็นนะคะกินเข้าไปจะสดชื่นมากๆโดยเฉพาะอากาศที่ร้อนของประเทศไทยนะคะถ้าเราแช่เจลตัวนี้เอาไว้นะคะแล้วเรากินระหว่างวิ่งนะคะโอ้สดชื่น
เดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นนะคะตัวถัดไปตัวที่2ที่เดี๋ยวจะมาแนะนำนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่นะคะ Diver นะคะ Energy Gel เป็นยี่ห้อแรกที่เดี๋ยวเลือกทานนั่นเองค่ะของ Diver Gel Energy นะคะใน1ซองเนี้ยมันก็จะมีพลังงานเนี่ย120กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนดูเท็กเจอร์เนื้อของเจลกันก่อนนะคะว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะซองนะคะก็จะมีการฉีกค่อนข้างง่ายนะคะฉีกด้านบนออกนะคะโดยปกติเราวิ่งเราก็จะใช้ปากในการกัดนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเจลนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะไม่เหนียวนะคะค่อนข้างใสแล้วก็เป็นเจลที่ทานค่อนข้างง่ายนะคะเนื้อเจลค่อนข้างที่จะแบบเนี่ยใสๆเลยอ่ะนี้เดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะคะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะนี่รสชาตินะคะตัวนี้จะเป็นรสองุ่นนะคะก็คือมันก็มีกลิ่นองุ่นเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากแต่ว่าจะหวานกว่าตัวอะมิโนไวทอลแน่นอนอะมิโนไวทอลจะออกเปรี้ยวเลยส่วนนี้จะมีความหวานอยู่นะคะแล้วก็เนื้อเจลไม่ได้มีเยลลี่นะคะมันจะเป็นแบบเหลวๆเลยค่ะทานง่ายมากซึ่งตัวนี้คือตอนที่เดียทานครั้งแรกคือเดียโอเคกับมันมากเลยนะคะก็คือเป็นอีกตัวนึงที่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทานเจลใหม่ๆนะคะอร่อยก็คือแนะนำเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เดียทานตอนเริ่มแรกที่เดียวิ่งมาใหม่ๆนะคะก็คือเริ่มทานตัวนี้เป็นตัวแรกเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือให้พลังงาน120กิโลแคลอรี่สามารถทานได้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังวิ่งนะคะเพื่อเติมพลังงานอ่ะถ้าให้10นะคะตัวนี้เดียให้9เช่นเดียวกันกับอะมิโนไวทอลค่ะในส่วนของส่วนประกอบนะคะด้านหลังซองของตัว Diver นะคะจะมีประกอบไปด้วยมอนโตเด็กตรินนะคะ 50% นะคะฟุกโตด 5% ซูโครส 2% นะคะกรดซิตริกนะคะ 0.1% แล้วก็โซเดียมคลอไรด์ 0.1% แล้วก็แต่งสีเรียนแบบธรรมชาตินะคะให้ปริมาณแคลอรี่อย่างที่บอกก็คือ120กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของ Diver นะคะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปแล้วกันนะคะตัวที่3ตัวที่3จะเป็นของยี่ห้อนะคะนี่เลย Power Durance นะคะซึ่งเป็นของ Dutch Mill นั่นเองค่ะPower Durance ตัวนี้จะเป็นเจลให้พลังงานนะคะ100กิโลแคลอรี่นะคะเขาจะระบุไว้ตรงนี้นะคะสีนี้จะเป็น Mixed Berry นะคะ Mixed Berry ตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเท็กเจอร์ของมันดีกว่าตรงบริเวณซองนะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่า15 before and every 45 minutes นะคะด้านหลังก็คือทาน15นาทีก่อนวิ่งนะคะแล้วก็ทุกๆ45นาทีในที่ระหว่างเราวิ่งอยู่นั่นเองค่ะก็คือเติมทุกๆ45นาทีก็คือเติม1ซองนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสรสชาติกันนะคะตัวนี้จะดึงยากกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะคะกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตอะถ้าพูดถึงกลิ่นนะคะคือกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตไม่ถ้าเทียบกับตัวนี้นะคะตัวนี้บอกว่ารสองุ่นใช่ไหมคือกลิ่นองุ่นมาแต่ตัวนี้บอกว่า mixed berry ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้กลิ่น mixed berry เท่าไหร่แต่แบบกลิ่นโยเกิร์ตลอยมาก่อนเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู texture กันก่อนดีกว่านะคะว่า texture ของตัว Power Durance เนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่โอ้ยออกมาเป็นเหมือนนมเลยนะคะนมแบบว่าอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีความหนืดพอสมควรใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นมีความหนืดพอสมควรเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะทุกคนหนืดแสดงว่าอันนี้เหนียวกว่าตัวของทั้ง Diver แล้วก็ของตัว Amino Vital นะคะตัวนี้ให้พลังงานแค่100กิโลแคลอรี่นะคะน้อยกว่า2อันนั้นนะคะของ Diver จะอยู่ที่120กิโลแคลอรี่นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูรสชาติกันละกันนะคะเนื้อเท็กเจอร์ของมันก็คือรู้อยู่แล้วเนาะว่าอ่ะทุกคนเห็นพร้อมกันแล้วนะคะว่ามันเหนียวค่อนข้างเหนียว เหมือนกินโยเกิร์ตหวานแต่ชมิลอย่าว่าเดียนะคะเดียพูดตามความเป็นจริงของผู้บริโภคเนาะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นนะคะพูดถึงความชอบส่วนตัวแล้วก็ผู้ที่ทดลองใช้จริงนะคะเอาเป็นว่าตัวนี้หวานไปถ้าเกิดเราทานแล้วไม่มีน้ำตาลจะค่อนข้างที่จะแสบคอพอสมควรตัวนี้เหมาะกับการที่จะดื่มน้ำตาลทันทีเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าให้คะแนนนะคะจาก10นะคะเดียให้แค่5คะแนนนะคะสำหรับ Power Durance นะคะในส่วนของส่วนประกอบของ Power Durance ด้านหลังซอง
เขาจะเขียนไว้ว่ามอนโตเด็กตินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 67% นะคะแล้วก็จะมีในส่วนประกอบของน้ำ 15.80% นะคะก็จะมีฟุกโตสไซรัปหรือน้ำตาลนั่นเองนะคะ 6% แล้วก็เด็กโตรสนะคะอยู่ที่ 6% มีแคลเซียมแลคเตตด้วยนะคะ 1% แอลกูต้าไทโอนด้วยค่ะ0.71% นะคะสารสกัดจากชาเขียวด้วยค่ะ 0.14% กรดแอสคอร์บิกนะคะ 0.085 มีวิตามิน B1 B6 B12 แล้วก็มีวัตถุเจือปนอาหารลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีการเติมแต่งกลิ่นธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือตัวนี้เอาง่ายๆว่าตัวนี้เนี่ยมีมอนโตเด็กตินเนี่ยเยอะกว่าตัวดีเวอร์นะคะดีเวอร์มันจะอยู่แค่ 50% ส่วนตัวพาวเวอร์ดูแรนเนี่ยมอนโตเด็กตินจะอยู่ที่ 67% นะคะแล้วก็จะมีสารสกัดของแอลกูต้าไทโอนนะคะมีสารสกัดจากชาเขียวแล้วก็จะมีวิตามิน B1 B6 แล้วก็ B12 อยู่ในนี้ด้วยนะคะถึงแม้รสชาติจะไม่อร่อยแต่คุณประโยชน์นะคะมากมายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบสิ่งที่ทานแล้วมีประโยชน์นะคะใครที่ชอบโยทานโยเกิร์ตอยู่แล้วแนะนำตัวนี้นะคะทีนี้มาดูตัวต่อไปแล้วกันนะคะตัวต่อไปก็คือจะเป็นของยี่ห้อนี้เลยค่ะ Bolt นะคะ Bolt ตัวนี้จะเป็นรสชาติ Passion Fruit นะคะตัว Bolt เดียวไม่เคยกินเลยนะคะกลิ่นเสาวรส Passion Fruit เนี่ยตัวนี้ให้พลังงาน100กิโลแคลอรี่เช่นกันนะคะเป็นซองขนาดพอๆกันเลยทั้ง3ยี่ห้อก็คือ Diver แล้วก็ Power Duran แล้วก็ตัว Bolt นี้นะคะขนาดมันจะพอๆกันนะคะขนาดพกพาสะดวกเหมือนกันนะคะฉีกซองด้านบนน่าจะสะดวกฉีกซองด้านบนน่าจะสะดวกตัวนี้นะคะฉีกยากกว่าตัวอื่นๆมันตรงนี้มันค่อนข้างเหนียวพอสมควรขอดมกลิ่นก่อนนะอื้อหือสาวรสมาเลยใครไม่ชอบสาวรสนี่อย่าเลยนะคะรสนี้ขอบอกคือมันคือสาวรสจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเท็กเจอร์กันดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวเท็กเจอร์ของโบสกันนะคะว่ามันเป็นยังไงทุกคนดูนะคะพร้อมกันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เดียลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะโอ้โหอันนี้แบบว่าเหนียวมากเหนียวมากแล้วกลิ่นผลไม้กลิ่นแพชชั่นฟู้ดมากๆค่ะทุกคนดูเหนียวมากเลยดูดิยืดมากเลยอ่ะคืออันนี้เหนียวกว่าไอ้นี่อีกอ่ะเหนียวกว่าของ Power Duran อีกอ่ะเนี่ยเหนียวกว่า Power Duran มากๆเลยนะคะเรียงลำดับเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยอร่อยเปรี้ยวอ่ะเราชอบรสเปรี้ยวเฮ้ยแต่มันอร่อยอ่ะมันแบบสาวรสเลยอ่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวได้ฟิลของเสาวรสหรือ passion fruit มากๆกลิ่นหอมถามว่ากินยากไหมเรียกว่ากินง่ายกว่า power duran นะเฮ้ยอร่อยอันนี้อร่อยแต่ถามว่าแสบคอไหมก็แสบคอเหมือนควรก็คือตัวโบสเนี่ยก็คือต้องทานน้ำตามเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแสบคอจริงๆแล้ว energy gel ทุกยี่ห้อค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้ดื่มน้ำตามอยู่แล้วนะคะเพื่อให้สารอาหารเนี่ยมันดูดซึมได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีน้ำมันก็ไม่เป็นไรอะค่ะแต่บางตัวอะถ้าไม่มีน้ำดื่มตามทันทีเนี่ยอาจจะแบบว่าติดคอแล้วก็ฝืดคอได้นะคะมันก็จะลำบากต่อเรารสชาตินี้อร่อยค่ะเดียชอบในส่วนของโบสนะคะรสชาตินี้นะคะโอเคแล้วก็ถึงแม้ว่าเนื้อเจลจะค่อนข้างหนืดแล้วก็เหนียวพอสมควรเนี่ยแต่ว่าเดียวว่ามันก็อร่อยนะสำหรับเดียนะของ Bolt ต้องเอียงนิดนึงส่วนประกอบนะคะใน1ซองก็จะมีครีเอทีนโมโนไฮเดรตนะคะแอลกูตามีน 0.5 นะคะแอลคาเนทีนนะคะ 0.35 แอลลูซีนแล้วก็สารสกัดจากใบชาเขียวสารสกัดจากเมล็ดทับทิมนะคะนิโคติน่าไม้นะคะตัวโบนะคะจากที่เดียอ่านนะคะมันมีส่วนผสมที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นพอสมควรนะคะวัตถุเจือปนอาหารก็จะมีบอนโดเด็กตินเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวัตถุกันเสียมีสีสังเคราะห์มีวัตถุให้ความหวานแทนตาหรือซูคาโรสนะคะแล้วก็มีการแต่งกลิ่นธรรมชาตินะคะน้ำหนักอยู่ที่40กรัมโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Energy เจอทั้งหมด4ยี่ห้อด้วยกันนะคะอะมิโนไวทัล
Deliver, Power Do Lunch หรือว่า Bolt นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะชอบแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยควรจะลองเองมากกว่านะคะบางทีเนี่ยบางตัวเดียชอบบางตัวคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่า Energy Gel เนี่ยทานแล้วได้อะไรทำไมนักวิ่งต้องทานนะคะแล้วก็มันส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของคุณประโยชน์ของการทาน Energy Gelที่นักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าคนที่วิ่งในระยะทางไกลๆเนี่ยเขามักจะพกตัวเนี้ยเพื่อให้เป็นพลังงานแก่ร่างกายในขณะที่เราออกกำลังกายนั่นเองค่ะการที่เราจะเลือกทาน Energy Gel ยี่ห้อใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเดี๋ยวจะมีความรู้อะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆในซีรีส์ของ Nadia Run นะคะไม่ได้ไปวิ่งแต่เราก็มีสาระมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ